ส่วนโจนชิงทองที่โรงรับจำนำอยู่ในพื้นที่ศรีราชาจาังหวัดชนบุรีในที่สุดแล้วถูกจับได้เรียบร้อยอไม่ได้ไกลจากโรงรับจำนำเลยครับนายคนนี้นี่นะถูกตำรวจจับได้ครับเพราะว่าแกะรอยในการหลบหนีจากมอเตอร์ไซค์ครับ <c oughs> หลังจากที่เข้าไปชิงทองที่โรงรับจำนำในพื้นที่ตำรวสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจาังหวัดชนบุรี นี่นะใช้อาวุธมีดแล้วก็ขอแล้วก็ไปทุบอย่างที่เราทราบข่าวกันก,นก่อนหน้านี้ภาพก็ซ้ําแล้วซ้ำเล่านี่นะเขาก็เลยแกะรอยครับวนายคนนี้นะพอขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วนะครับก็หลบเข้าไปในซอยศรีราชาหนองคลออยู่ที่หมู่ที่6ตตำบลสุรศักดิน์นเองไม่ได้ไกลจากที่เกิดเหตุนะครับ ตำรวจเขาไปเห็นมนอเตอร์ไซค์ของกลางเงอ้มันเหมือนกับต้องวงจรปิด<ม>นะครับต<อ>้าไปดูปรากฏว่าถอดทะเบียนออกแล้วครับอพอจะไปก็กิบุกเข้าไปเลยนะครับในห้องปรกากฏว่าหลักฐานโปเชค,คับเจอหมดเลยนี่นะนี่ครับอุปกรณ์หลักฐานนะครับที่ใช้การผิดมันนันมัดตัวทุกสิ่งทุกอย่างให้การเหมือนอะไรครับเหมือนคนเมาพูดจาบกว,กวนครับสําหรับนายพงพันธ์หรือในเปิ้ลอายุ42ปีเป็นชาวจังหวัดสกลนคร นี่นะรับผาพาพไปยังไงครับวงางทองที่ได้มา15เส้นนะครับมันหลุดมือผมบ้างว่างั้นนะ<อ>ผมได้ไปนะครับมารูไป,ไปที่ได้ไปสองสเส้นนะครับที่ตํารวจเขาจับได้นี่นะแต่นอกนั้นนะครับก็เอาไปขายส่วนหนึ่งได้เงินมา53 000บาทครับเอาไปใช้ใจ่ายหมดเลยแล้วถามว่าไปทำทำไมครับคราวนี้เนี่ยนะสองข้อครับหนึง ติดนี่ยืมเงินพี่สาวไปแต่งงานเอาไปแต่งงานเออไปแต่งงานนะครับก็เลยหาเงินคืนแล้วก็ที่สองครับติดพนันออนไลน์นะจึงตัดสินใจบุกเข้าไปก่อเหตุที่โรงรับจำนำแห่งนี้ตามภาพที่ปรากฏนี่นะนะเห็น,น,นไหม ผมก็พูดแล้วพูดอีกนะครับว่าคนร้ายไปด้ไกลที่ไหนหรอครับเนื่องจากว่าดูจากไหนครับดูจากใส่รองเท้าแต่เห็นไม่เดินเดินมายังไงครับมาใกล้ๆนี่แหละใส่รองเท้าแต่นี่ครับไปด้ไกลหรอครับอยู่ที่อันนี้นี่นะคุณสวิยนี่นาไปเป็นตํารวจสืบสวนนะอ่านข่าวจนจับทางได้เลยครับเพราะว่ามันมีบ่อยจริงๆอย่างนี้ใช่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 นี่นะอ่าเรียบร้อยครับเอารอรายใหม่ดูนะครับพึ่งจริงสดๆนี่นะเดี๋ยวนับเลยค่ะชิงวันนี้เดี๋ยวจะจับได้วันไหนนะคะ